แต่ขอโทษนะคะคุณพ่อลิตาไม่มีทางเลือกจริงพอคุณชินภัทรเขายื่นข้อเสนอว่าถ้ายอมแต่งงานด้วยแล้วเขาจะช่วยค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อลิตาก็เลยยอมตกลงพ่อน่าจะตายไปซะตั้งแต่ตอนที่ล้มลูกพ่อจะได้ไม่ต้องขายศักดิ์ศรีของความเป็นคนแบบนี้เราแต่งงานกันแค่นี้นามนะคะคุณพ่อลิตาไม่ได้ทำเรื่องเสื่อมเสียไม่ได้ทำอะไรเสื่อมเสียเหรอแล้วใครก็จะเชื่อเหรอแล้วลูกล่ะได้นึกถึงหัวอกของคนที่เป็นพ่อมั้งไหมว่ามันจะชอกช้ำแค่ไหนที่เป็นต้นเหตุทำให้ลูกถูกคนอื่นก็ย่ำยีแบบนี้ไม่สนหรอกนะคะว่าใครจะมาดูถูกยามีริตายังไงริตายอมทำทุกอย่างขออย่างเดียวขอให้คุณพ่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมริตาพูดความจริงนะครับท่านเราสองคนแต่งงานแค่ในนามเท่านั้นผมขอเก็บลูกผู้ชายเป็นประกันครับลูกสาวท่านยังมีเกียรติและศักดิ์ศรีอริตาไม่เคยทำอะไรด่างพร้อยจริงๆครับอุ่นค่ะพาริตาไปข้างนอกแต่ริตาพ่อบอกให้ออกไปข้างนอกผมขอให้อริตาช่วยแต่งงานเพราะว่าผมไม่อยากแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่บังคับให้แต่งครับอริตาเคยช่วยงานในสำนักงานพอผมรู้เรื่องท่านผมก็เลยยื่นข้อเสนอเรื่องแต่งงานแสดงว่าอริตาเนี่ยเป็นลูกน้องคุณครับผมเองก็เป็นคนที่เคยมีลูกน้องแต่ผมไม่มีทางที่จะลูกน้องมาแต่งงานด้วยโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะหลอกๆก็เถอะงานมันก็ต้องส่วนงานส่วนตัวมันก็ต้องเรื่องส่วนตัวคุณต้องแยกกันให้ออกสิเพราะว่าอริตาเป็นลูกน้องผมผมถึงมั่นใจว่าเธอจะไม่ละโมบโลภมากผมจดทะเบียนสมรสให้แม่เชื่อครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกผู้หญิงผิดอาจจะมีปัญหาตอนหย่าได้ที่คุณพูดมันก็มีเหตุผลแต่การที่คุณจ้างลูกสาวผมเป็นล้านให้แต่งงานกับคุณเพียงแค่ในนามเนี่ยคุณไม่คิดว่าค่าจ้างมันจะสูงไปหน่อยเหรออริตาเป็นคนดีสมควรได้รับการช่วยเหลือครับท่านขอบใจนะที่ลูกทำทุกอย่างเพื่อพ่อยังเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็น